ข่าวในวันนี้ที่เราจะพูดคุยก็คือเรื่องราวที่ได้รับรางวัลนะครับเกี่ยวกับด้านการบริหารราชการนะครับของทางด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานนะครับไม่ทราบว่ารางวัล นี้นี่มีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับครับมาทุกปีเนี่ยนะครับทางกพร.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะฮะครับราชการนี่ก็จะมีสำนักงานพัฒนาระบบนะครับครับผมนะฮะพัฒนาสำนักงานแล้วก็ทุกปีเนี่ยสำนักงานนี้นะฮะเราเรียกกันว่ากพร.นี่ก็จะจัดประกวดนะครับจัดประกวดหน่วยราชการทั้งประเทศเนี่ยนะครับครับว่าหน่วยราชการใดเนี่ยให้บริการนะฮะให้บริการแก่ภาคประชาชนเนี่ยครับหรือว่าภาคธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับครับนะฮะคุณภาพเนี่ยถือว่าเป็นเลิศครับก็จะให้ประกวดกันทุกปีนะครับครับโดยที่ในการประกวดนั้นเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะฮะครับเป็นเรื่องของการบริการเรื่องของนวัตกรรมการบริการเรื่องของการให้บริการในสาขาต่างๆเลยทำนองเนี่ยนะครับครับผมฮะทางด้านศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานเราก็ได้รับเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมคือจริงๆเราไม่สามารถที่จะกำหนดตัวเองขึ้นไปแข่งได้นะครับครับผมหน่วยงานเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสนอครับผมปีนี้ก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็เสนอชื่อของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานขึ้นไปนะครับแล้วก็เสนอชื่ออีก 2-3 หน่วยงานนะฮะเช่นคณะรัฐศาสตร์ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์เนี่ยไปนะครับเพราะว่ามีการเรื่องนวัตกรรมในการของห้องสมุดนะฮะทางเราก็เสนอเป็นเรื่องของการให้บริการวางระบบฮาลานที่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับนะฮะแล้วก็ภาคร้านอาหารและภัตตาคารเราพัฒนาระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเราเรียกว่า HALQ หรือว่า Halal Assurance and Liability Quality System นะครับระบบการรับประกันและก็รับผิดชอบในเรื่องการวางระบบฮาลานก็คือรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นเนี่ยรับรองได้ว่าฮาลานแน่นอนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการวิจัยแล้วก็พบว่าถ้าไม่วางระบบนี้อาจจะมีการปนเปื้อนแม้ว่าอาจจะมีการตรวจแล้วนี่นะครับอาจจะมีการปนเปื้อนอยู่ประมาณสัก6%นะครับแต่ว่าถ้ามีการวางระบบนี้การปนเปื้อนนี่เหลือ0อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราทำนะครับในกระบวนการทำเนี่ยในการวางระบบเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-5เดือนนะครับครับเป็นการวางระบบที่เรียกว่า4x4ก็คือมีตั้งแต่เรื่องการเตรียมการมีเรื่องของการอบรมในชั้นเรียนการอบรมในภาคปฏิบัตินะฮะในโรงงานแล้วก็มีการประเมินนะครับซึ่งเป็นระบบที่เราทำคล้ายๆกับเรื่องของ HACCP นะครับมีการควบคุมนะฮะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติมีการใช้ห้องปฏิบัติการแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์บางอย่างของเรานะครับอย่างเช่นการใช้สบู่ดินที่เราพัฒนาขึ้นมาจากดิน8ชนิดเนี่ยนะครับนะแล้วเราก็ไปวางระบบในโรงงานทั้งหมด300แห่งนะครับครับมีคนงานอยู่ภายใต้โครงการของเรานี่ประมาณ 111,000 คนครับ13,000 คนนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของเราเนี่ยแล้วก็มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมด 13,337 ผลิตภัณฑ์ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นงานค่อนข้างใหญ่ครับนะที่เราทำไปแล้วก็เป็นเราก็ได้ไปวางระบบที่ในประเทศปาเลสไตน์ประเทศจอร์แดนครับผมนะครับมีการนำเสนอระบบของเราเข้าไปทำที่ประเทศปากีสถานอินเดียแล้วก็ที่ประเทศตุรกีคือระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกครับนะอันเนี้ยไอ้ระบบที่เราทำเนี่ยนะครับมันเมื่อเรานำเสนอไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทางคณะกรรมการก็ให้รางวัลเรานะเป็นรางวัลดีเด่นรางวัลดีเด่นก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดครับผมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มีศูนย์แห่งเดียวนะครับที่ได้รางวัลดีเด่นก็มีหลายประเภทมีอยู่หลายกลุ่มนะของเราก็จะถือว่าเป็นนวัตกรรมการบริการก็คือถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับผมนะฮะครับเราก็ได้รางวัลครับผมไปรับรางวัลเมื่อวันที่13ธันวาคมนี่เองนะครับจากรองนายกรัฐมนตรีคุณวงเทพเทพกัญจนาครับผมที่หอประชุมกองทัพเรือครับผมนี่นะครับครับต้องมีการเข้ามาตรวจสอบอะไรจากกรรมการอะไรไหมครับกว่าจะได้รางวัลนี้มาก็มาสอบฮะมีการเข้ามาสอบคื
เราจะต้องเสนอเป็นบทเป็นงานเป็นเอกสารไปนะครับประมาณสัก 30-40 หน้าครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการเขาก็คัดเลือกคัดเลือกแล้วก็จนกระทั่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายเขาก็จะส่งคณะกรรมการเข้ามาเข้ามากันเยอะครับคณะกรรมการที่เข้ามาก็โอ้หกเจ็ดคนนะฮะมาจากหลายหน่วยงานครับมีมาจากทางกพร.เองมีมาจากทางภาคอุตสาหกรรมครับแล้วก็มีจากทางมหาวิทยาลัยอื่นครับผมครับพอหลังจากที่มาตรวจแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการก็ยังบอกเลยว่าจริงๆงานที่เรานำเสนอเนี่ยจริงๆมันแบ่งออกเป็นได้หลายชิ้นเลยนะถ้าจะไปครับผมครับเพราะมันมีหลายชิ้นนะผสมผสานกันอยู่ในนั้นครับอาจารย์เป็นผู้ไปรับรางวัลเองเลยใช่ไหมวันเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาอ๋อครับผมแล้วก็ครับไปรับรางวัลด้วยตัวเองนะครับครับบรรยากาศในงานนี่มีองค์กรมุสลิมอื่นๆอีกไหมครับที่ได้รางวัลนี้มาครับที่จะได้พอยกเป็นตัวอย่างไม่เห็นนะครับไม่มีใช่ไหมครับมันเป็นหน่วยราชการเป็นหน่วยราชการเป็นงานของหน่วยราชการหน่วยราชการนะที่คือมันเป็นงานราชการนะฮะเป็นเรื่องระหว่างราชการด้วยกันแต่ว่าพอดีหน่วยงานที่แต่ว่ามีมุสลิมที่ไปรับรางวัลมีมุสลิมที่ได้รางวัลเนี่ยแต่ว่าการรับรางวัลมันไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยมันไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลนะครับเป็นเรื่องของหน่วยงานครับผมแต่ว่าสุวิทยาฮาลันที่จะรับในรูปของสุวิทยาฮาลันแต่ว่ารูปชื่อของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันเนี่ยบางทีคนเขาดูเป็นองค์กรมุสลิมครับผมแต่ว่าที่ผมเคยไปทำข่าวเนี่ยก็ทราบว่าศูนย์วิทยาฮาลันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นมุสลิมทั้งหมดด้วยทั้งหมดนะใช่ครับเรามีเจ้าหน้าที่อยู่72คนครับนะครับก็คืออย่างนี้ครับเรื่องของการรับรองฮาลาลเนี่ยนะการรับรองฮาลาลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาคนอื่นไม่เกี่ยวต้องเข้าใจกันนะแต่ว่าถ้าเรื่องการทำอาหารฮาลาลนี่ใครเกี่ยวก็ได้นะใช่ครับนะแต่ว่าเรื่องการรับรองเนี่ยครับทั่วโลกเนี่ยในแนวทางศาสนานี่เขาถือว่าเป็นเรื่องขององค์กรศาสนาคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาเกี่ยวไม่ได้ครับผมกรณีของห้องปฏิบัติการนี่เราเข้าไปช่วยการรับรองครับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการนี่ต้องเป็นมุสลิมทั้งหมดครับใช่ครับซึ่งทางมาเลเซียอินโดนีเซียอย่างนี้ประเทศมุสลิมเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปนำเสนอที่ในผมเพิ่งกลับมาจากการประชุมของ OIC นะครับครับผมแล้วก็ไปนำเสนอนี่เขาก็ได้ยอมรับเลยว่าต่อไปนั้นเนี่ยจะอยากจะนำเอาแนวทางที่ประเทศไทยได้ปฏิบัตินี่นะครับใช้ครับนะเพราะเวลาเราทำนี่เราทำตั้งแต่เรื่องของการวางระบบเรื่องของการรับรองนะฮะเรื่องการชำระล้างตามหลักการในศาสนาอิสลามเรื่องของการกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการครับซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนครับเรามีหลายกระบวนการนะทั้งหมดนั้นก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่กล้าที่จะปนเปื้อนเข้าไปครับสมมติเขารู้ว่าเราทำไม่ได้ตรวจไม่ได้นะฮะเผลอๆเขาก็ปนครับผมถ้าเขารู้ว่าเราสามารถที่จะตรวจได้นี่เขาก็จะไม่กล้าครับผมได้ครับก็อย่าจักรล้อคอยเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรต้นแบบนะครับที่ได้รับรางวัลจากของหน่วยงานส่วนราชการแล้วก็ได้รับเลือกได้รับความไว้วางใจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในการที่เสนอเข้าไปนะครับก็อย่าจักรล้อคอยรอนกับอาจารย์วินัยนะครับรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทีมงานทุกคนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลด้วยนะครับก็อย่าจักรล้อคอยรอนครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความ